ค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการ Health to Me Please โดยโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะโอ้ยโอ้โหไอซ์วันยูพี่ธีพานิชครับพี่แม่สวัสดีครับคุณหมอคุณก้าคุณเป็นอะไรคะร้องอดโอยกันมาแต่เช้าคือยังไงตอนนี้คือแบบลุกขึ้นมาจากเตียงหรือว่าจะนั่งลงหรือว่าจะเอื้อมหยิบของอะไรก็ตามมันรู้สึกปวดหลังไปหมดเลยครับพี่ตอนนี้สงสัยจะเป็นเกี่ยวกับกระดูกสันหลังเคลื่อนเฮ้ยมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยครับอ้าวถูกต้องแล้วค่ะคุณคะถามคุณหมอกันค่ะภาควิชาออโธปิดิกส์ค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอค่ะครับหากคุณไอซ์มีอาการปวดหลังเวลาก้มเงยนะครับก็เป็นไปได้ว่าจะเป็นกระดูกสันหลังเคลื่อนนะครับครับอุ้ยหมอคะงั้นต้องอธิบายเพิ่มแล้วล่ะค่ะโรคกระดูกสันหลังเคลื่อนหรือ spondylolisthesis ก็คือภาวะที่มีกระดูกสันหลังเคลื่อนไปข้างหน้ามากกว่าข้อข้างล่างครับโรคกระดูกสันหลังเคลื่อนคือการเคลื่อนไปข้างหน้าของกระดูกสันหลังข้อ1ซึ่งพบได้บ่อยในกระดูกสันหลังระดับเอวข้อที่4และ5เนื่องจากข้อกระดูกสันหลังส่วนนี้รับน้ำหนักส่วนใหญ่ของร่างกายและเป็นข้อต่อที่มีการเคลื่อนไหวมากกว่าข้ออื่นๆซึ่งเมื่อข้อต่อระดับนี้รับภาระมากจึงเกิดปัญหากระดูกสันหลังเคลื่อนตามมานั่นเองครับเธอไม่ตื่นเต้นตกใจเหรอฉันยังตื่นตกใจแทนเธอเลยกระดูกสันหลังเคลื่อนเลยนะเธอมันจะตื่นเต้นตกใจยังไงล่ะครับพี่แม่เพราะว่ารู้สาเหตุแล้วเนี่ยคือจริงๆแล้วที่มันปวดหลังเนี่ยเพราะว่าพอดีเมื่อวานนะคุณหมอสะพานโค้งแล้วก็ยกเวทสะพานโค้งยกเวทใช่ใครคิดท่านี้แกเนี่ยฮะคืออยากได้กล้ามเนื้อที่ดึงแบบเซ็ตที่ดึงที่สุดก็เลยคิดว่าไม่ได้กระดูกเคลื่อนอย่างนั้นเห็นไหมพี่แม่ไม่ฟังน้องให้จบก่อนเลยสรุปว่าน้องกระดูกเคลื่อนเลยเนี่ยเอาเป็นว่าวันพรุ่งนี้กลับมาติดตามเรื่องกระดูกสันหลังเคลื่อนกันต่อนะครับ